ขณะนี้มีไดโนเสาร์บุกเมืองหลายตัวมีทีเร็กซ์โผล่มาบุกเมืองเป็นจำนวน3ตัวต่อไปนี้เราจะทำยังไงดีกันครับผมในประเทศนี้เราคงต้องไปถามท่านนายกแล้วล่ะท่านนายกครับเราควรจะทำไงดีกับประเทศนี้ดีครับท่านนายกผมว่านะเดี๋ยวประเทศเราก็ช่วยแก้ไขได้เองล่ะท่านนายกครับแล้วเราจะแก้ไขยังไงล่ะวิธีการแก้ไขของประเทศเราเหรอคนนั้นก่อนที่คนถือในมือไหมกล่องนี่แหละครับท่านนายกใช่แล้วล่ะนั่นคือกล่องที่ผมสร้างขึ้นมาเองมันคือประยุทธ์บ็อกซ์มันจะให้อีกสิ่งวิเศษกับนายแล้วก็เอาไปกำจัดพวกไดโนเสาร์พวกนั้นซะเอาฟังให้ดีนะประเทศเราไม่ควรที่จะมีไดโนเสาร์อยู่ควรจะปล่อยให้ชีวประเทศเราลุ่งเรื่องไม่ควรจะมีพวกไดโนเสาร์ได้เลยครับท่านนายกเอานะครับผมสุทธิคมรายนะครับอยู่กับผม12ชามนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในเกม Minecraft ในมอดที่มีชื่อว่าประยุทธ์บล็อกนะครับผมหรือว่ากล่องลัคกี้บล็อกของท่านประยุทธ์นะครับแค่คีย์ก็โดนจับแล้วโอเคผมก็อยากขอกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 2,000 ไลค์เลยนะครับผมเพื่อเป็นการที่ทำให้เราติดคุกนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดท่านประยุทธ์บล็อก48อันเลยนะครับนี่อันแรกโอ้ยแมกนัมว่ะแมกนัมหน่วยแอมเมอร์เฉยเลยนี่ครับอันที่2ครับผมกระสุนปืน .45 ครับผมเดี๋ยวจุด .44 ครับโทรทางนี่ได้เลยครับได้44บุลเลตนั่นแหละนี่กระสุนแมกนัมจ้ะโอ้โหอันนี้ได้โอ้โหได้ M4A3 ครับโอ้โหนี่แหละโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ย M1 คาราบาโออันนี้เป็นปืนนั่นนะครับผมเป็นปืนไรเฟิลนะจ๊ะนี่อะไรเป็นปืนโอ้ย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 อะไรครับอะไรครับโถ่ถังเล่นซะเกือบตายโอ้ยโอ้ยอันนี้เนี่ยประยุทธ์บูธโอ้โหรองเท้าของท่านประยุทธ์นี่เป็นปืนอันนึงนะผมต้องใส่กระสุนก่อนนี่เปิดมาครับได้โอ้ได้ฟาร์มมาสิกแล้วนะครับผมนี่เป็นทองนะครับทองนี่บทท่านประยุทธ์ได้ไหมเชตเตอร์บทท่านประยุทธ์ได้ว่ะเฮ้ยจัดไปครับหมาจ้ะอันนี้ธนูจ้ะโอ้ธนูมาทำไมเนี่ยนี่เค้กจ้ะโอ้เค้กอันนี้อะไรครับอันนี้เนื้อซอมบี้โอ้ยแต่ละอย่างอะไรครับอะไรครับปะโถเดี๋ยวโอ้นี่หมายแล้วนะครับผมนี่ผมว่าต้องเปิดไกลๆแล้วรู้สึกเปิดไกลๆนี่มันไม่ค่อยแบบมีอะไรที่มันซีวิไลเลยซีวิไลเซชั่นบายบายนี่มีอะไรดรอปมาครับผมโอ้กระสุนช็อตกันเชลนะครับนี่ช็อตกันเชลไม่ได้ใส่นี่ดีว่ะช็อตกันเชลไว้ใส่เลยว่ะโอเคผมกินก่อนโอ้ชิตโอเคนี่ครับผมได้แล้วมันเนี่ย M16 ใช่ไหมโอเคผมขอหลุดจากผลจากนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคปึ๊บทึบเนี่ยนะผมต้องทุบอันนี้ก่อนเนี่ยคือผมจะทุบไงวะหนึ่งขึ้นบนอ๋อลองทุบกรงเหล็กตรงนี้ครับผมไม่ได้จะทุบจะทุบไม่ง่ายนะครับแม่ลองทุบกรงเหล็กก่อนเนี่ยโอ้โหดูกรงเหล็กก่อนทุบได้กิฟต์อีกว่ากิฟต์12ทามันไดมอนด์ไมครับไดมอนด์พิกแอคโอเคโอ้ไดมอนด์พิกแอคมาดีกว่าครับฟิกชีวิตนี่มันจะยุ่งยากมากโอเคครับผม M16 ครับผมนี่อะไรเนี่ยอันนี้ปืนอะไรเนี่ยฟาร์มัสป่ะอันนี้ M4 เอ้ยอันนี้โอ้มาแล้วเว้ยเอ้ยโอ้โหนี่มันปืนนี่โอ้โหนี่คือผมมีปืนโอ้ยปัญหาใช่เหรอเดี๋ยวรู้ไหมว่าผมมีปืนอะไรผมมี M101 อะไรนะ M1014 น่ะรู้ไหมว่าผมคือใครสุดครับผมแต่ Excess Fire นะฮะเอ้สุดครับผมแต่ Excess Fire นะฮะนี่โอ้โหนี่ดาบเลยครับประยุทธ์ซอสนี่โอ้โหปืนนี่ดรอปเต็มเลยครับจังหวะนี้แหมนี่นี่อะไรครับเนี่ยโอ้โหกระสุนปืนครับนั่นนะครับโอ้ยอันนี้สกาครับสกาสักไอ้ลามิงตันวะก็สกาป่ะวะมันรู้สึกเหมือนสกาจังมันคือสกาแน่เลยนี่แหละอันนี้อะไรดรอปผมเนี่ยอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นแมกกาซีนของทูราวนะครับเป็นของ M ไม่ใช่ M1 คาร์บายครับผมเฮ้ยผมได้ดีเกิลใหม่แล้วไอ้แมกนัมนี่ว่ะไม่ใช่ดีเกิลแมกนัมนะครับเราได้แมกนัมมาอีกแล้วนะฮะไม่รู้ว่าแมกนัมมาทำไมเนี่ยโอเคเวนกรรมละอุ้ยเออตายของดรอปหมดเลยเดี๋ยวก่อนประยุทธ์ของดรอปชิปไก่ละโอเคครับผมมาผมได้ของแล้วพลาดนะฮะโอเคครับของที่ได้คืนมาก็ได้เท่านี้เนาะนะครับไม่เป็นไรหรอกนี่เปิดนี้ครับได้ช็อตกันเชียวอีกนะครับผมเปิดนี้ครับโอ้ลุกอัพอีกแล้วเหรอโอเคเกือบไปโอเคโอ้ยชีวิตนี้มีอะไรดีๆเขาบ้างไหมเนี่ยนะผมถามจริงเหรอปะโถมีแต่ขออย่างเงี้ยเนี่ยประเทศชาติเลยไม่เจริญนี่เออตรงนี้ครับโอเคครับผมได้อะไรเนี่ยได้โอ้คาบายครับคาบายแล้วสุดท้ายครับผมเผื่อว่าปุ๊บกระสุนเลยเนี่ย .44 บุลเลตครับผมเชตเตอร์.44แมกนัมจัดปลาครับโอเคครับผมตอนนี้ได้เวลาเลยครับที่เราจะต้องไปต่อกรกับเจ้ามันชื่ออะไรนะเจ้าทีเร็กซ์นะครับหรือไทรโรซอรัสนะจ๊ะนี่เราไม่มีกระสุนคาบายนะครับผมโอเคแต่เรามีกระสุนนี่โอ้โหตอนนี้ผมมีปืนนะครับมีปืนหลายปืนเลยนะครับตอนนี้นะฮะนี่ลองแบบโอ้ลองแบบนะฮะมานะฮะโอเคนะฮะ
นี่ตอนนี้ผมมีแมกนัมอยู่อันนึงนะครับผมนะตอนนี้ผมมีแมกนัมแล้วก็มีปืนM1014นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบว่าเมื่อช็อตกันสู้กับทีเล็กจะเป็นยังไงนะฮะก็ประจมกันเลยนะฮะก็แล้วก็นะฮะสวัสดีครับผมจะมาทดสอบปืนนี่ถ้าเกิดเมื่อเรายิงทีเล็กจะเป็นยังไงนะเพราะอะไรมึงนะผมว่าทีเล็กพวกนี้มันโหดร้ายจริงๆแล้วเนี่ยดังนั้นเราต้องโจมตีอย่างยากไกลครับผมนะฮะวันนี้เรานี่อยู่กับผมเต้เอ็กเซนสไลเดอร์นะฮะวันนี้เราจะมาทดสอบปืนช็อตกันเมื่อยิงกับใส่ทีเล็กจะเป็นยังไงนั่นโอ้เอ้ยใจเย็นก่อนทีเล็กทีเล็กที่ใหญ่ทีกลางมาตรฐานของ AEC เอ้า AEC ยกต้นตีมาตรฐานเอ้ยนี่นะฮะถ้าเกิดเมื่อเราเอาปืนฟาร์มัส G2 นะครับยิงทีเล็กนะฮะทีเล็กจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งต่อไปเราจะลอง M16A4 กันนะฮะในการยิงทีเล็กนะฮะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะฮะก็ตอนนี้เจ้าทีเล็กมันโหดร้ายมากเลยนะฮะเราก็จะเอาปืนนี้ลองยิงกันนะฮะจังหวะปืนนะฮะดูนี่นะฮะก็เราจะทดสอบการใช้ทีเล็กเหรอเอาทีเล็กมันเข้าอย่างนั้นละเพื่อนโอ้ยโดนอีกแล้วนะฮะตอนนี้ทีเล็กเหลืออีก2ตัวนะฮะก็จะต่อสู้กับทีเล็กกันนะฮะโอ้ทีเล็กตัวนั้นชักกระตกชักกระตกทีเล็กตายแล้วนะฮะเหลือทีเล็กอยู่ตัวเดียวนะฮะเราก็จะมาทดสอบปืนแมกนัมเมื่อเราเอาไปยิงจำไม่ยิงเอ้ยแมกนัมอันนี้ใช่ไหมเอ้ยบุ๊ดชุดโถงใช่ไหมนี่นะฮะทดสอบปืนแมกนัมอันนี้เมื่อเราไปยิงทีเล็กนะฮะเราจะเหลือกินรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราจะมาทดสอบปืนแมกนัมยิงทีเล็กนะฮะยิงทีเล็กนะฮะเอ้ยบอกเอาเนี่ยช็อตกันเอ้ยบันเตาโอ้เป็นไงนี่ครับนี่นะฮะเมื่อทีเล็กสู้กับช็อตกันนะฮะก็ช็อตกันเป็นฝ่ายชนะนะฮะก็เราต้องหัวเราะอย่างนี้นะกูโดน FC พี่เต้ด่าแล้วก็โดนครับพี่เต้คือผมไม่ตั้งใจนะครับพี่เต้เอ็กเซนต์ไฟเยอร์หลังจากจบเรื่องราวนี้ขึ้นมันก็ได้เกิดเรื่องราวอันใหม่ขึ้นมาประยุทธ์บอกทำงานได้เด่นจริงสินะดีแล้วล่ะที่เป็นรุ่นต้นแบบนะในที่สุดเราก็มีหนูทดลองในการใช้รุ่นต้นแบบแล้วเอาล่ะยังไงซะนี่เป็นแค่รุ่นต้นแบบแล้วนะของจริงน่ะมันต่อจากนี้ต่างหากล่ะ